เขาบูลลี่ก็คือเอารูปหนูไปโพสต์ในกลุ่มอาหารสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแบบว่าทำอาหารคีโตแต่ทำไมยังไม่ลดความอ้วนยังไม่ผอมสักทีที่เพิ่งผ่านมาก็คือหมายว่าหนูโดนโกงไปอะค่ะคุณแม่สอนมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่พูดได้เลยค่ะให้พูดว่าชีวิตของหนูเป็นของหนูหนูต้องดูแลตัวเองตอนนี้หนูอายุ15ค่ะเป็น CEO บริษัทลิซ่า F&B จำกัดก็ขายเป็นขนมแล้วก็อาหารทั้งแบบคีโตแล้วก็แบบออริจินอลด้วยค่ะธุรกิจของหนูก็ยอดขายหลักล้านแล้วขนมหนูก็ส่งออกทั่วประเทศค่ะแล้วหนูก็คิดว่าในอนาคตก็หนูว่าจะไปที่อเมริกาค่ะหนูก็อยากจะให้ธุรกิจของหนูเป็นศูนย์กลางของขนมแล้วก็อาหารค่ะอันนี้นะคะก็เป็นขนมของหนูทั้งหมดค่ะขนมที่ขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นขนมคีโตค่ะก็จะเป็นนี่เลยค่ะขนมปังคีโตเป็นคีโตปังค่ะกับพวกเดรสซิ่งค่ะก็อย่างอันนี้คือชีสทรัฟเฟิลนะคะชีสทรัฟเฟิลของหนูจะใช้ชีสจากอเมริกาค่ะแล้วก็ใช้ทรัฟเฟิลจากอิตาลีค่ะหนูก็ไปซื้อตรงจากซัพพลายเออร์เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้จะเป็นทูน่าพาเมซานค่ะอันนี้จะเป็นหอยลายเดรสซิ่งค่ะหอยลายของหนูจะมีความออกเป็นแนวสวีดิชนิดหน่อยๆค่ะอันนี้ค่ะบราวนี่คีโตคือบราวนี่หนูมันจะมีเหมือนเป็นซอสสตรอเบอรี่ค่ะที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ตัวเนื้อบราวนี่ค่ะไม่ขมมากค่ะจะมีแบบว่ามีหวานอมเปรี้ยวนิดๆค่ะอันนี้สูตรไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าหนูเอามาคิดแล้วก็เอามาดัดแปลงเองค่ะหนูเป็นคนชอบกินแต่ว่าคนอื่นทำอาหารไม่ค่อยถูกใจค่ะหนูก็เลยชอบแบบว่าเข้าไปทำออกมาเองมากกว่าก็เริ่มทำเองก็ประมาณสัก 5-6 ขวบค่ะก็ทำมาเรื่อยๆค่ะจนหนูได้ไปออกรายการ MasterChef ค่ะคือแบบเวลามันว่างเยอะค่ะหนูก็เลยเอาเวลาตรงนั้นมาเปิดเป็นธุรกิจดีกว่าถ้าเราแบบว่าเริ่มทำอะไรที่เร็วกว่าคนอื่นหนูว่ายังไงเราก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นหนูเริ่มมาตั้งแต่2ปีที่แล้วค่ะตอนช่วงโควิดพอดีเลยค่ะอันนี้ก็จะแบบมีคนซื้อไปแล้วอันนี้เป็นคีโตหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอร่อยเหมือนออริจินอลเลยค่ะมีคนเอากลับมาบอกว่าแบบมันไม่ใช่คีโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูก็บอกว่ามันคือคีโตค่ะแล้วก็คีโตหนูเป็นคีโตแท้ 100% ค่ะก็เด็กๆอะค่ะหนูก็มีความฝันที่ว่าหนูอยากเป็นนักธุรกิจค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็คือเป็นเจ้าของบริษัทบิลเกตค่ะที่พี่เข้ามานั่นแหละค่ะนั่นแหละหนูก็คิดว่าแบบเอ้ยโตขึ้นหนูก็อยากเป็นเหมือนพ่อกับแม่บ้างพอเช้ามาคุณพ่อก็ไปบริษัทเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วก็นั่งเซ็นเอกสารนั่งประชุมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าอยากเป็นแบบนั้นบ้างคุณตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบอันนี้ค่ะก็จะเป็นทาสับปะรดค่ะเป็นขนมตัวแรกที่ทำให้มันมีธุรกิจในวันนี้ค่ะเนี่ยนี่หนูชอบกินมากค่ะเพราะว่าคือมีคนที่ซื้อมาฝากจากไต้หวันนะคะแล้วหนูรู้สึกว่ามันแห้งไงค่ะมันไม่อร่อยหนูก็เลยคิดว่าหนูเอามาทำเองดีกว่าทำให้แบบมันไม่แห้งแล้วก็ให้มันหอมนุ่มชุ่มเนยค่ะเพราะว่าหนูชอบแบบนี้มากกว่าค่ะคุณแม่ก็ชอบพูดอยู่บ่อยๆว่าแบบว่าหนูแบบลิ้นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาหนูทำอาหารค่ะหนูจะไม่ชอบแบบว่าเหมือนคนอื่นเขาจะแบบตักเกลือ1ช้อนใส่อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ชอบหนูชอบแบบว่าตักแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆค่ะหนูเป็นคนชอบดูรายการอาหารพวก Food Network ค่ะหนูชอบมากนะคะเพราะว่าเหมือนมันได้เห็นอาหารต่างๆที่แบบวิธีทำไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูจากพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาสูตรพวกนั้นมาปรับเองค่ะแบ่งเป็นออริจินอลกับคีโตค่ะมีประมาณ12อย่างค่ะที่นับล่าสุดก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นทาร์ตสับปะรดนูเทลล่าบราวนี่แล้วก็เป็นชีสเค้กหน้าไม้ค่ะที่เป็นออริจินอลแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็เป็นหมูแดดเดียวด้วยค่ะอันนี้ค่ะเป็นโฟคาเซียอันนี้มันจะแบบว่าคล้ายๆกับพิซซ่าค่ะก็ช่วงนั้นก็คือแบบว่าหนูก็ชอบเอาไปใส่กับพวกซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รสชาติออกมาเหมือนพิซซ่าอย่างเงี้ยค่ะแรกๆก็ขายแบบคนในครอบครัวแล้วก็แฟนคลับนิดๆหน่อยๆเขาไม่ได้เยอะถึงเหมือนวันนี้ค่ะก็น่าจะหมื่นกว่าแค่นั้นเองค่ะด้วยความที่หนูมีความอดทนแล้วก็มีความพยายามหนูชอบกินหนูชอบทำขนมแล้วหนูก็เอาความชอบของหนูค่ะมาทำเป็นธุรกิจหนูก็เลยมีความสุขกับการทำธุรกิจตรงนี้ค่ะแล้วหนูก็สามารถประสบความสำเร็จได้เลยค่ะหนูคิดว่าโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะถ้ามีโอกาสมาแล้วก็ให้รีบคว้าเอาไว้แล้วก็รีบทำมันค่ะไม่เกี่ยวว่าจะอายุเท่าไหร่จะเป็นใครแต่หนูว่าถ้าโอกาสมาแล้วก็ใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่ะถ้ายังไม่สำเร็จหนูว่าต้องอดทนทำไปเรื่อยๆค่ะจะทำธุรกิจขึ้นมามันไม่ง่ายค่ะมันต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีความพยายามมากค่ะก็หนูมองทุกปัญหาว่ามันคือประสบการณ์หนึ่งในชีวิตค่ะก็หนูคิดว่าปัญหามันก็มีเอาไว้ให้ก้าวข้ามมันก็ถ้าเราก้าวข้ามมันได้เราเรียนรู้มันได้มันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ในชีวิตเราค่ะ